ปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับนิทรรศการพิเศษเรื่องจินซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผาที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งมอบโบราณวัตถุสำคัญอายุกว่า 2,200 ปีที่ค้นพบในสุสานจักรพรรดิจินซีเมืองซีอานมณฑลซ่านซีและโบราณวัตถุที่นำมาจากพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ14แห่งจำนวนกว่า86รายการรวมทั้งสิ้น133ชิ้นมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครโดยนิทรรศการถูกจัดขึ้นภายในพระที่นั่งศิวโมกขพิมานแบ่งเป็น4หัวข้อได้แก่ 1. พัฒนาการก่อนการรวมชาติยุคราชวงศ์โจวตะวันออกที่เล่าถึงเรื่องราวก่อนยุคจินซีซึ่งต่างแบ่งเป็นแคว้นๆอย่างเอกเทศแต่ก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้รัฐฉินแคว้นเล็กๆริมชายแดนกลายเป็นจักรวรรดิที่แข็งแกร่งในเวลาต่อมาโดยมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจอย่างเครื่องประดับรูปเสือทองคำที่จับประตูรูปสิงโตคาบห่วงภาชนะบรรจุเหล้าในพิธีกรรมที่เรียกว่าหูและภาชนะใส่ของเหลวที่เรียกว่าเหอส่วนที่2จินซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของจีนผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์ที่บอกเล่าความสำเร็จในการรวมรัฐทั้ง7ให้เป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวพร้อมกับการปฏิรูประบบการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมีการกำหนดมาตรฐานหน่วยช่างตวงวัดระบบเงินตราภาษาเขียนรวมทั้งทำการเชื่อมต่อแนวกำแพงดินอัดของแคว้นต่างๆจนกลายมาเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่ของโลกส่วนที่3สุสานจินซีฮ่องเต้มหาอาณาจักรใต้พิภพจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสุสานขององค์จักรพรรดิจินซีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อชีวิตหลังความตายโดยโบราณวัตถุที่น่าสนใจก็คงหนีไม่พ้นหุ่นดินเผาทหารของจริงที่ขุดพบในสุสานทั้งหุ่นทหารระดับสูงหุ่นทหารสวมชุดเกราะหุ่นพลธนูสวมชุดเกราะนั่งชันเข่าหุ่นนักรบสวมชุดเกราะและม้าและชุดเกราะหินและหมวกหินที่ทำมาจากแผ่นหินมากกว่า400ชิ้นเจาะรูร้อยด้วยเส้นลวดทองแดงรวมไปถึงรถม้าสำริดแบบจำลองจากของจริงในสุสานที่นำมาจัดแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคนั้นและส่วนสุดท้ายสืบสานความรุ่งโรจน์ยุคราชวงศ์ฮั่นที่แสดงถึงการต่อยอดความรู้มรดกภูมิปัญญาจากราชวงศ์ฉินสู่ราชวงศ์ฮั่นยุคทองของงานศิลปกรรมและอารยธรรมจีนโบราณผ่านโบราณวัตถุที่ถูกขุดค้นได้จากสุสานฮั่นหยางหลิงอาทิตุ๊กตาหญิงรับใช้สวมเสื้อหลายชั้นตุ๊กตาหินดินเผาทหารตุ๊กตาพลทหารม้าตราประทับและประตูสุสานซึ่งก็ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษนี้เช่นกันทั้งนี้ประเทศไทยนับเป็นชาติที่26ที่ได้จัดแสดงงานดังกล่าวและจะเปิดให้เข้าชมรอบละ50คนทุกๆ10นาทีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2562ในเวลา 9:00 นถึง 16:00 นยกเว้นวันจันทร์ถึงวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ปิดทำการโดยคิดค่าธรรมเนียมเข้าชมคนไทย30บาทและชาวต่างชาติ200บาท